ไปแล้วมันข้าวมันก็ต้นแห้งดูว่าแห้งเนี่ยคืบฟ้าเลยเรื่อยๆจะเป็นซอกตายหรือลงไปวิดน้ำมาก็ซึมไปไม่ขึ้นข้างบนเลยไม่รู้จะทำไงหมดปัญญาเนี่ยน้ำไม่มีฝนไม่มาก็ไม่รู้ก็ต้องปล่อยตายผมนี่ทำนาเช่าเขานะครับเนี่ย19ไร่1งานแล้วก็น้ำไม่มีเนี่ยว่าได้ดูประมาณเดือนแล้วเนี่ยไม่มีน้ำจะรอน้ำไม่มีมันก็ต้องปล่อยตายเครียดกังวลเพราะไม่มีค่าเช่าให้เขาอีกเลยลงทุนไปประมาณ17,000แล้วเนี่ยน้ำมันเนี่ยซื้อไว้อีกเก็บไว้แล้วก็น้ำไม่มีแล้วก็รูดทั้งต้นหมดพอไปถึงอ้าวเขาก็ซ้ำแห้งอีกแล้วเพราะน้ำมันเปิดไม่กี่วัน4วันเปิดมาที4วันแล้วก็ปิดแล้วก็แห้งไปเปิดมาต้นก็หลุดหมดแห้งอีกน้ำไม่มีหมดปัญญาไม่รู้จะทำไงแล้วฝนก็ไม่ตกน้ำก็ไม่มาอย่างนี้อะไรเจ้าเป็นอะไรเจ้าหมู่8ครับสาวหลังให้ตำบลสาวหลังให้หมู่8ยันต้นกล้วยเนี่ยพี่เขาไม่เป็นไรครับลุงลุกลุงเดินมาเดินกลับ